ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนพบกับเจสีในช่วงเช้าๆมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเช้าวันอังคารวันที่2แล้วพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋นะคะเมื่อวานนี่หลายผู้หลายคนก็โศกมานกันอยู่บ่คะถูกหวยรวยเบิ่อยู่บ่เจสีนี่บ่ถูกค่ะเลขท้ายน่ะบ่ถูกแต่ว่าพ่อได้แก้หวยแล้วอยู่ค่ะน้อยหนึ่งพ่อบ่ตายพ่อมีแห้งอันคนเข่าซะเมื่อวานนี่ไปรุ่นหวยไทยบ่ถูกค่ะก็เลยได้รุ่นหวยแล้วต่อกับพอได้เก็บได้แก่อยู่ค่ะแล้วมื้อนี้ก็สิลงมาตัดข้าวอีกนี่พี่น้องเครื่องตัดข้าวเครื่องตัดหญ้านี่แหละให้น้องชายตัดขาอยู่มื้อนี้ซุ่มน้องสาวก็สิออกมาตัดเมื่อแล้วแถวนี้กะเมื่อวานนี่หยุดบ่ได้ตัดเพราะว่ามันขนข้าวกู้ข้าวยันฝนมาห้ําแล้วมื้อนี้ว่าสิตัดให้มันแล้วแล้วจังสิกู้มาเศร้าในลูกก็บ่อยากได้พี่น้องเอ้ยจะมาเมื่อยมาหมอยมาลอยมาล่ากระดอกกระเดียดคะจนเอื้อยไปปลูกจนสิเจ็ดโมงแล้วยังบ่ลุกอยู่มันเมื่อยเมื่อยแห้งอะไรเมื่อวานมันบ่ได้พักผ่อนแล้วเพราะว่ามาใส่นั่งคิดหวยให้เขาอีกซุ่มน้องสาวก็สิออกมาตัดข้าวพี่น้องสบายดีมาตัดข้าวไหมวะเร็วเร็วสบายดีป้าลุงเร็วแดงเบิดทั้งอ้ายทั้งน้องรอบแรกโอ้ยรอบเช้าเนี่ยบ่ได้พากันไปโรงเรียนพากันไปช่วงแรงมันบ่ข่าวเฮียนน่ะข่าวน่ะได้ข่าวแต่ขาบแรงบ่แข็บนักเรียนหลายบ่มีครูสอนบ่ครูสอนบ่ไหวบ่แข็บเออแบบว่าข่าวกับข่าวเป็น2กะเอาพี่น้องเอ้ยพวกนี้กัน2ไอ้น้องนี่ไปข่าวกะแรงเฮียนก็เลยสิบ่ฮู้เรื่องอีหยังแหละโอ้เป็นว่ามาตัดข้าวน้ำกันนะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้แล้วบ่มื้อนี้มีขาไผออกมาตัดซอยบ่ตัดเองตัดเองก็อยากแล้วอยู่นั่งหน้า10ก็ให้ของน้องก็ได้นี่ก็น้องชายลงมาซอยเท่าไรมื้อเลยคณะบ่ได้แม่นเจ้าของนะลงมาตัดก่อนซอยมื้อได้ก็อ้ายก็ยังพาลูกไปฉีดยาอยู่ยังบ่ทันได้ลงมาฮอดเพราะว่ายากลูกพอลูกอ่อนลูกเฮาก็ได้เดือนกว่าๆนึงลูกไปฉีดยังวัคซีนบ่เด็กน้อยมาทันได้ลงมาหาสิลงมาฮอดแต่ปักซองผมเป็นว่าไปตัดข้าวกันนะพี่น้องค่ะเจสีลงมือเองเด้อพี่น้องเอ้ยบัดนี้นี่บ่ทันลงมาปักซองก่อนน้องก็เขาก็ออกมาเกี่ยวต้นมะม่วงกันเครื่องเขาอยากให้แล้วพี่น้องเอ้ยเขาจะบ่ฮื้อเขาละตัดให้มันแล้วสิแล้วให้บ่พี่น้องเอ้ยกูตัดก็ได้สิบ่ได้ยินเสียงเจซีเปล่าแล้วเป็นหูก็ตัดเข้าอ
โพดโพดพี่น้องค่ะโพดเปิดกล้ามเลยตายแล้วตัดได้ให้เดียวก็หอบแล้วค่ะหอบเหาะหอบเหาะโอ้ยยังอีกสี่ห้าหายลงนี่หายเมื่อยจังเลยค่ะพี่น้องค่ะเทศเบียกมันคือมวยจังสินะคะแต่ห้าเที่ยวห้าหลอกมันคือบริเมื่อยปั่นนี่เนาะว่าบอกพี่น้องกะโอ้ยเย็นได้ปะนี่ใครแต่มีลมโหยๆพี่น้องเอ้ยมันยิงเจี๊ยบเถอะกะเกี่ยวเข่าคือกันเนาะเข่าพันเรือหายซองหายนั่นแหละเข่าก็ขอโหกกลางเธอทั้งนี้กะท่านได้มานะมีให้อ้ายไปมัดตุ๊กผู้ของเอื่อยนะเพิ่นจะให้อ้ายเพิ่นไปมัดให้น้องสาวก็ออกมาตัดมื้อนี้บ่แล้วกะอาจเป็นมืออื่นของน้องสาวนี่แต่ว่าของผู้ขานี่ก็อยากรู้แล้วท่านสิแล้วนะคะตอนนี้อ้ายก็ยังไม่ทันลงมาเลยเจสซี่ก็ตัดรออยู่ตัดกับซ้ำแห้งผู้หญิงนี่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยสิไปเฮ็ดคือผู้ชายบึกบึนมันก็บ่ได้แล้วเนาะเฮาก็มือไงเออเฮาก็เฮ็ดลายก็บ่ได้นะคะแล้วก็เจ็บหมดหลอกหมดลูกหรือว่าเนาะเป็นผู้หญิงก็เฮ็ดหน้าก็บ่ได้นะคะตัดดามให้แล้วก็พักผ่อนนะคะเออแล้วก็น้องชายตัดยองขาอยู่ทางผู้ชายลงมาแต่เสาไอ้มวยค่ะบ่ได้สิแล้วคะอ่ะยาวต่อยาวต่อพี่น้องเอ้ยยาวต่อให้เสร็จให้เสร็จเอ้อมอยมอยมอยนี่แต่มอย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 ผู้ใดใจดีช่วยหน่อยทีได้ไหมให้ตัดเขาไว้มาตัดเขาให้แน่ถอนเอามาฮะเอามาเดี๋ยวจะคอยเกี่ยวไปน้ำพี่น้องเอ้ยRuh, ruh, 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 ru
มาซอยเกี่ยวขาวพี่น้องคุณแม่น้องลิงด้วยนะคะพักก่อนพี่น้องตัดใจตัดแดนห้องนึงแล้วก็พักห้องนึงแล้วก็พักมือนี้เบาเอื้อเป็นมีโอกาสได้มาซองเบิ่งนะคะมาเวียนเพิ่นมาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมค่ะวันนี้มาซองมือก่อนนั่นยันมันฮอดบ้านเดี๋ยวอาจารย์ซีบ่ฮู้ว่าทุกเพิ่นมาส่งพี่น้องขี่รถนำลังที่เห็นโลเอียงกันมันว่าได้ตารถใหญ่โอ้ยขอละขี้อ่ะก็ขี่รถมาเพลินๆนะคะเอียงกันขี่รถมาเพลินก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรไม่เคยมีอะไรขี่นำลังสวัสดีกับพักพรก็ค่ะพี่น้องมีอันใดลานลงมาตัดน้ำร้านเคยลงมาตัดน้ำก็เอาน้ำมาส่งให้นะขี่พอมีแฮงขอบคุณเยอะๆค่ะที่แวะมาอันคอยจะเป็นคนขับรถมานะแต่ว่าน้ำจะเป็นน้ำของแม่น้องลิงแม่น้องลิงเลยฝากมาเพิ่นแก้วเขาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่น้องลิงนั่นแหละท่านแล้วบอกคุณใส่ของงานบอกตัดมัดตัดหายบอกมาเกี่ยวจ้าพี่น้องค่ะตัดจังใดละเธอไปแล้วเลยข่าวถ่วมหัวพูดเขางานเขาสู้มันจะได้เกี่ยวเลยเนาะจ้าพี่น้องคะคลิปนี้กับสิเก็บภาพบรรยากาศไปสมีกับยุ้ยทงไฮทงนาตัดเข่าตัดหญ้าไปคือเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยตัวร้ายกับสิหญ้าแล้วบ่แม่นเข่าดอกมื้อนี้ก็อาจสิอยากแล้วไปพุ่นละเพราะว่ามีหลานลงมาตัดน้ำเจซีก็เปลี่ยนตัดแต่เช้าพุ่นละค่ะพักคอแล้วตอนนี้สั้นไปเบิดแล้วเมื่อยนี่ยังสั้นอยู่แขนสั้นได้ๆอยู่มันมึนแต่ว่ามื้อนี้อาจสิบ่ทันได้หือดอกคันหือก็สิมาหือซอยเอื้อยนี่ล่ะคันได้หือกันเพราะว่าทุกเพิ่นน้อยมันตัดแล้วเมื่อเด็กผูกแถวนี่กับแถวนี่ผูกสองสามแถวเอาไว้คลิปนี้ก็แค่ภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องนะขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กำลังใจเจซีทุกเมื่อเจซีก็พอได้มีกำลังใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่อไปนะคะเมื่อเช้าเนี่ยนึกว่าสิบ่ได้เวียกละค่ะเมื่อยตื่นขึ้นมา แต่พอได้มาเฮ็ดแล้วก็โอเคอยู่เวลาเฮามาเฮ็ดแล้วก็พอเฮ็ดนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสบายดีโอ้ยสั้นเด็กพี่น้องเอ้ย